Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can.Yes, you can. สวัสดีครับนี่คือรายการ Yes You Can รายการสอนภาษาอังกฤษนะครับท่านผู้ชมสามารถชมไปแล้วก็ฝึกพูดไปพร้อมๆกับเรานะครับเรียนรู้ภาษาอังกฤษง่ายๆใน5นาทีนะฮะวันนี้ยังเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในร้านขายอัญมณีทั่วประเทศนะครับในเหตุการณ์ในวันนี้เป็นลูกค้าชาวต่างชาติสนใจอยากให้พนักงานขายเพชรแนะนำวิธีการเลือกซื้อพลอยไปดูกันเลยนะครับว่าพนักงานขายเพชรจะแนะนำลูกค้าชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษในการเลือกดูพลอยอย่างไร What kind of gems did you like, sir?I like emeralds and sapphires, but it's really hard to choose. Would you like to take a look first, sir? Okay. This one, emerald. This one, sapphire. They're all beautiful, so it's really hard to choose. What should I consider when buying gemstones?เมื่อลูกค้าอยากทราบถึงวิธีการพิจารณาเพื่อเลือกซื้อเพชรพลอยนะฮะเขาก็จะใช้สำนวนดังต่อไปนี้ครับ What should we consider when buying gemstones นะแปลว่าเราควรจะพิจารณาอะไรบ้างในการเลือกซื้อเพชรพลอยอีกครั้งนะครับ What should we consider when buying gemstones เราก็อาจจะตอบได้นะครับว่า When buying gemstones we should consider color shapeDesirable size, cutting, and the least flaw. นะฮะแหมมีหลายคุณสมบัตินะครับแปลคร่าวๆอย่างนี้ครับการเลือกซื้อพลอยเนี่ยควรพิจารณาถึงลักษณะของสีรูปร่างขนาดที่ต้องการการเจรไนและมีตำหนิน้อยที่สุดทบทวนเป็นภาษาอังกฤษอีกครั้งนึงนะครับ When buying gemstones, we should consider color, shape, desirable size, cutting.And the least flaw. ศัพท์ที่ใช้คือ gemstone พลอย gemstone พลอย color สี color สี shape รูปร่าง shape รูปร่าง desirable size ขนาดที่ต้องการ desirable size ขนาดที่ต้องการ cutting การเจรไนcutting การเจรไนและ flaw ตำหนิ flaw ตำหนิ Would you like to take a look first, sir? Okay. This one emerald. This one sapphire. They're all beautiful, so it's really hard to choose. What should I consider when buying gemstones?When buying gemstone, we should consider color, shape, desirable size, cutting, and the least faults. Why shouldn't we choose flawless gemstones? It's very hard to find flawless natural gemstone. Can I walk around and see the others? Of course. Take your time, sir. Thank you very much for your information. With pleasure, sir.ภาษาอังกฤษนะครับถ้ามันฝึกทบทวนแล้วก็ใช้สำนวนที่ท่านได้เรียนรู้จากรายการ Yes You Can อย่างสม่ำเสมอแล้วนะครับสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ในเวลาไม่นานนักแล้วทุกคนสามารถทำได้สมกับชื่อรายการ Yes You Can แน่นอนนะครับแล้วกลับมาพบกับ Yes You Can ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Yes You Can Yes You Can Yes, you can.